สวัสดีค่ะเชอร์ตาม77 Channel กุมารอินลานทองกุมารอินนะกุมารอินคาเฟ่63เครื่องบัลลังก์หิน59นะคะวันนี้ได้ชื่อคาเฟ่ได้ชื่อลานทองแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะสักแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะ2:30นะโดยประมาณนะคนไหนเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ1แชร์หน้าเฟซ3แชร์กลุ่มนะคะรับเบี้ยแก้เนาะแล้วก็ตอนนี้จะมีน้ำมันนะฮะจะมีน้ำมันเดี๋ยวเราให้ดูก่อนน้ำมันอัญมณีนะอันนี้100 ml นะฮะใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะนะจะมีอัญมณีข้างในนี้นะฮะคนไหนแชร์นะก็แจ้งความประสงค์รับได้เลยนะฮะเดี๋ยวแตมจะแชร์ประสบการณ์ของคนที่เขาใช้น้ำมันนวดฝ่าเท้านะคะแล้วจะดีมากๆใครที่เป็นหมอนวดและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการนวดจะรู้เลยนะว่าการนวดฝ่าเท้าเนี่ยมันคือจุดสะท้อนของทุกๆอวัยวะในร่างกายเพราะงั้นหลายๆคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยนะก็จะต้องมีการนวดฝ่าเท้าถ้าเราดูแลสุขภาพเนี่ยควรที่จะมีน้ำมันนวดฝ่าเท้าไว้นะและโดยเฉพาะนะน้ำมันที่เป็นน้ำมันพลังงานหินเนี่ยนะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีนะต้องขอแชร์แป๊บนึงนะมาคุยทักทายกันมาเล่นหน่อยนะฮะก็นึกถึงนะคำสอนท่านมาสเตอร์ได้บ้างเรื่องใดก็มาเล่ากันเนาะมาแชร์ประสบการณ์กันนะสำหรับบางคนที่ปรารถนาเนาะปรารถนาที่จะ เรียนตามแนวทางของท่านมาสเตอร์เนาะก็เดี๋ยวเราก็ได้มีโอกาสได้มา เรียนกันแบบสดๆด้วยเนาะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะฟังเพลงแป๊บนึงโอเคมาคุยกันแป๊บนึงนะฮะก่อนแยกย้ายกันทำภารกิจนะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนี่เสื้อตัวเก่งเนาะใส่กับทุกวันนะใส่ทำงานนะโอเคมาเล่าเรื่องราวนะฮะว่าเมื่อวานชะตามพูดเรื่องราวของการเข้าคอร์สเนาะเข้าคอร์สฟังธรรมกับท่านมาสเตอร์นะแบบวิธีการที่เป็นเหมือนทางลัดทางย่นย่อนะไม่ต้องสมาธิเขาเรียกว่าไม่ต้องหักโหมอะสมาธิได้แต่ว่าในสไตล์ของท่านมาสเตอร์คือไม่ต้องหักโหมนะไม่ต้องหักโหมไม่ต้องไปอยู่ในป่าในเขาไม่ต้องไปทรมานนะมาสเตอร์ท่านทรมานมาแล้วนะทำแล้วนะไปทรมานไปเผชิญในป่าอะไรเงี้ยมาแล้วนะเพราะงั้นแล้วก็ไม่ต้องทำตามอ่ะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะได้นะคราวนี้เนาะเมื่อวานชะตามได้เล่าว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยนะจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยอย่าหาว่าชะตามเนี่ยเอ้ยเอาความร่ำรวยมาหลอกล่อและให้ปฏิบัติธรรมเนี่ย
มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคืออย่างน้อยเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมในขั้นสูงเป็นธรรมะขั้นสูงแล้วก็เป็นธรรมะที่คือในสภาวะของสุญญตาเนี่ยแต้มพูดไม่ใช่ตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนะหรือว่ารู้จักแล้วนะแต้มพูดในเขาเรียกว่าฟังคำพูดจากท่านมาสเตอร์มาแล้วเล่าให้พี่น้องฟังอีกทีหนึ่งนะสภาวะของสุญญตาสภาวะของความว่างสภาวะของการที่เหนือจากสุขทุกข์คือทั้งไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์เหนือจากขาวดำเหนือจากใช่ไม่ใช่เหนือจากทุกอย่างที่เป็นคู่ทุกอย่างที่เป็นคู่ณสภาวะตรงนั้นคือไม่มีคือว่างนะแล้วก็มีคือเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะตรงนั้นและทุกๆคนนะจะได้เข้าใจมากขึ้นอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ด้วยสภาวะแต่ทุกคนจะเรียนรู้จากท่านมาสเตอร์ด้วยเป็นความคิดก่อนนะด้วยเป็นความคิดก่อนแล้วเดี๋ยวบุญบารมีถึงพร้อมของแต่ละคนมันเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครจะอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเจอสภาวะนั้นในชาตินี้ก็ได้นึกออกไหมเพราะงั้นแล้วส่วนการที่จะมาเรียนมาฟังธรรมะเนาะมาฟังธรรมะมาเรียนรู้ธรรมะในขั้นที่เป็นเขาเรียกว่าขั้นรวบรัดตัดตอนแต่ว่าทำให้เราเข้าถึงสภาวะได้รวดเร็วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องเคยผ่านการปฏิบัติมาหลากหลายเรื่องราวหลากหลายที่มาแล้วเนาะแต่ว่าเอ๊ะมันติดยังไงอ่ะอาจจะเข้าใจทำพื้นฐานมาแล้วเนาะทำเบื้องต้นมาแล้วปฏิบัติมาหลากหลายที่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังอาจจะยังไม่ก็ให้เช็คตัวเองอ่ะคือถ้าปฏิบัติแล้วดีแล้วเนี่ยมันจะทุกข์น้อยอ่ะนะพี่เนาะมันทุกคนมีความทุกข์ชะดำก็มีความทุกข์ทุกคนมีความทุกข์แต่มันจะทุกข์น้อยอ่ะแล้วมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอ่ะแล้วก็จากที่ท่านมาสเตอร์เคยสอนว่าเห็นความคิดแล้วให้กลับมาอยู่กับลมหายใจอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแนวทางของท่านมาสเตอร์เนี่ยก็จะสอนเราถึงว่าเราจะไม่ค่อยอยากคิดละมันจะไม่ค่อยอยากคิดอะไรที่มันก็จะเบื่อหน่ายที่จะไปคิดมันก็ไม่ใช่คำว่าเบื่อหน่ายนะมันก็จะเข้าใจว่าเอ้ยไม่รู้จะคิดไปทำไมจะคิดอดีตไปทำไมจะคิดอนาคตไปทำไมจะอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวทั่วพร้อมนะมีสติสัมปชัญญะนะรู้ตัวทั่วพร้อมนะมือซ้ายมือขวาจับนู่นจับนี่จับนั่นกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมออย่างเงี้ยนะจะเป็นสภาวะที่เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่จะมาฟังธรรมของท่านมาสเตอร์นะเพราะงั้นแล้วแต่ถ้าจะแต่มาบอกบุญมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมานะเพราะงั้นแล้วใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันกำลังปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ท่านนี้อยู่ดีแล้วก็ดีก็ปฏิบัติต่อไปนะไม่ต้องคือในชาติเนี้ยของทุกๆคนเนี่ยมันจะมีเส้นทางของแต่ละบุคคลอยู่แล้วนะอันนี้เราก็ไม่ก้าวก่ายกันเนาะใครชอบแบบไหนใครทำแบบไหนปฏิบัติแบบไหนก็ตามอัธยาศัยเลยสำหรับแจมก็คิดว่าวิธีการของท่านมาสเตอร์เป็นวิธีการที่ง่ายอ่ะคือตัวแจมเองก็ไม่ต้องไปไหนก็ยังอยู่บ้านก็ยังทำสวนทำงานบ้านดูแลลูกนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักได้ปกติเลยก็ยังจะดูหนังฟังเพลงยังอะไรได้ปกติเลยนะแต่สภาวะคือมันไม่ต้องทุรนทุรายที่จะต้องออกไปปฏิบัติธรรมที่ไหนไกลๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องไปลำบากอะไรเงี้ยไม่ต้องทิ้งการงานไปไหนนะแต่ส่วนหนึ่งถ้าบางคนยังไม่ได้เคยเจอมาสเตอร์เลยเนี่ยนะก็เรียกว่าบอกบุญนะให้มารับกระแสบารมีท่านมาฟังธรรมกับท่านสักครั้งสองครั้งแล้วก็เรียนรู้ต่อจากไลฟ์เนี่ยนะว่าวันหนึ่งเนี่ยมาสเตอร์อาจจะมาส่งเสียงไลฟ์นะเป็นวันละครึ่งชั่วโมงต่อยอดให้กับคนที่เคยมาเจอท่านแบบสดๆก็ได้เรียนรู้ธรรมคราวนี้ก็ขอให้ทุกคนที่มีความตั้งใจจริงนะฮะตั้งใจจริงๆอยากจะศึกษาธรรมะจริงๆอยากจะเข้าถึงสภาวะจริงๆโดยเฉพาะบางคนที่ทุกข์มาเยอะเหลือเกินนะคือเขาเรียกว่าเจออะไรมาสุดๆอ่ะคือโหดเลวดีในชีวิตมาสุดๆแล้วเนี่ยแล้วสภาวะต่างๆเหล่านี้มันจะพีคสุดนะพอแบบจนสุดๆนะล้มเหลวสุดๆ
อกหักสุดๆเจ็บปวดทรมานชีวิตมันสุดๆมาแล้วเนี่ยพอมาเรียนทำตรงเนี้ยมันจะง่ายมากๆนะส่วนแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความพร้อมในทุกๆเรื่องราวก็ได้นะแต่เขาก็ยังมีความทุกข์อยู่เนี่ยก็เชิญชวนหมดแหละนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรหน้าที่อะไรมีเงินมีทองหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าอยากจะศึกษาตรงเนี้ยก็ยินดีทุกๆคนนะฮะยินดีมากๆนะที่จะเข้ามากันตรงนี้เนาะแล้วก็สรุปว่านะสรุปว่าเราจะได้เป็นชื่อนะชื่อคาเฟ่เนี่ยนะก็จะเป็นชื่อเทพระดาคาเฟ่นะคำนี้ถามว่าเทพระดาคาเฟ่คืออะไรเทพระดาคือชื่อลงท้ายของไอแตมเนาะแต่เทพเนี่ยก็หมายถึงทั้งท่านมาสเตอร์ของเราด้วยเนาะท่านก็คือชื่ออาจารย์เทพเป็นนามแฝงของท่านนะชื่ออาจารย์เทพเนาะเป็นนามไม่ใช่นามจะใช้นามวางแฝงก็ได้คือนามที่เรียกกันนะเพราะว่าท่านทำอะไรก็แบบว่าพิกสุดตลอดอ่ะก็เลยเรียกว่าท่านว่าอาจารย์เทพเนาะอาจารย์เทพนะแล้วก็เป็นชื่อสมมติบัญญัติที่เรียกท่านในชาตินี้แล้วกันเนาะเพราะงั้นแล้วก็หมายถึงเทพที่หมายถึงเหล่าทวยเทพหมายถึงท่านกุมารอินด้วยหมายถึงเทพพ่อชมด้วยนะหมายถึงมวลมหาบารมีทั้งหมดทั้งมวลที่เราเชื่อมโยงใหญ่อยู่เนี่ยก็คือตรงนี้ด้วยนะก็อิงบารมีทุกท่านเลยนะมาอยู่เป็นเทพระดาคาเฟ่ตรงนี้เพื่อเป็นบารมีให้กับลูกๆแสตมป์ด้วยที่ว่าจะต้องทำมาหากินตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นยานบารมีเนาะเขาเรียกว่าอวยพรอวยชัยเพราะงั้นมาดื่มกาแฟที่นี่มาทานอาหารที่นี่นะก็จะได้มีความสุขมีกระแสของเหล่าทวยเทพไปด้วยเนาะก็จะได้กระแสเขาเรียกว่าคุ้มครองปกปักรักษานี่ก็คือเป็นเรื่องของกำลังใจส่วนหนึ่งด้วยเนาะส่วนท่านกุมารอินนะก็จะเป็นลานธรรมนะลานธรรมก็ยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะพี่น้องค่ะก็ยังเป็นเล็กๆอยู่มาเหมือนกันเองนะคนที่ปรารถนาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเพราะว่า เราไม่ได้ต้องการคนเยอะจำนวนเยอะๆนะฮะมาแล้วสมมุตินะอันนี้พูดถึงคร่าวๆฟังเฉยๆนี่ไม่ได้ว่าใครนะมาแล้วนินทากันมาแล้วก็ยังเปิดโทรศัพท์มาแล้วก็ยังห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นไม่ได้ตั้งใจที่ปฏิบัติจริงอันนี้ก็คือไม่ต้องมาอย่าเพิ่งมาหมายความว่าไม่พร้อมอย่าเพิ่งมาเสียเวลาทั้งตัวของคุณเองแล้วก็เสียเวลาท่านมาสเตอร์เพราะว่าเวลาของท่านมาสเตอร์มีค่ามากๆเพราะงั้นขอคนที่มีความตั้งใจจริงๆแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ก่อนเบื้องต้นเนาะว่าตอนนี้สภาวะตัวเองอ่ะเป็นแบบไหนนะยังติดเรื่องอะไรที่ยังเป็นสมมุติบัญญัติอยู่อาจารย์ก็จะแนะนำเบื้องต้นพอมาฟังท่านมาสเตอร์จะได้แบบทะลุทะลวงถึงสภาวะแก่นนะได้เร็วที่สุดเพราะว่าถึงได้เร็วมากเท่าไหร่อ่ะชีวิตตัวเองก็เปลี่ยนมากเร็วเท่านั้นเนาะแล้วก็จะทำให้ครอบครัวทุกๆมิติในของตัวเองสารระบบของตัวเองอ่ะเปลี่ยนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะงั้นมันคือความสำคัญมันมีความจำเป็นมากๆนะในสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกบุญอยู่นี้นะและอาจารย์ก็มีความวันนี้ก็คุยกับลูกชายเนาะลูกชายก็ทำอาหารถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอร่อยมากเนาะแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆอาจจะไม่รู้ว่ายังไงแหละแต่เป็นว่าก็บอกลูกชายว่าถ้ามีคนมาฟังทำนะก็หนูมีหน้าที่ถ้ามีโอกาสก็ทำอาหารให้ญาติธรรมนะพี่ๆเพื่อนๆของแม่เนี่ยได้ทานเนี่ยหนูก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยเขาก็ยินดีนะลูกชายก็ยินดีนะเพราะว่าวันนี้นะชาติธรรมจะไม่ใช้คำว่าลงทานนะเพราะว่าทุกคนที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากเพราะงั้นแล้วถ้าลูกชายแตมหรือลูกสาวแตมได้มีโอกาสทำอาหารให้ท่านทั้งหลายได้ทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นอานิสงส์เป็นพลวัตปัจจัยซึ่งกันและกันนะเพราะงั้นแล้วก็เชื่อมันเหลือเกินว่าผู้ที่มาฟังธรรมเนาะกับท่านมาสเตอร์เนี่ยก็คงจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อปฏิบัติถึงที่แล้วเนี่ยก็คงไม่ได้สนใจเรื่องรสชาติอาหารว่าอุ้ยมันต้องอร่อยระดับภัตตาคารหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าสำหรับแต้มเองเนี่ยพอถึงณจุดนึงแล้วอะไรก็ได้มีอะไรก็ทานได้เปรี้ยวหวานมันเค็มคือทานได้หมดเลยนะแล้วก็กลางๆอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นกลางๆมันจะไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไปไม่จืดจนเกินไปมันก็จะเป็นรสชาติกลางๆเราก็จะไม่ค่อยปรุงเราจะไม่ได้ปรุงอ่ะหมายถึงตัวเราเองก็จะไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติอะไรเยอะนะเพราะงั้นอะไรก็จะทานได้ง่ายๆโอเคนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะก็มาบอกบุญกันไปเรื่อยๆนะเมื่อถึงเวลานึงแล้วนะแล้ววันนี้แตมได้มีโอกาสได้คุยกับคนมาส่งของแฟดพนักงานแฟดนะเขาก็ถามนะว่าทุบบ้านทำไมอะไรประมาณนี้ก็จะได้คุยเบื้องต้นก็จะเป็นพนักงานผู้หญิงไงตอนเย็นมาส่งตอนเย็นเนาะจำก็รดน้ำต้นไม้อยู่อะไรเงี้ย
ก็บอกว่าอ๋อชะตามโชคดีอ่ะตามได้รับของขวัญ นะจากเทพอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีเงินมาสร้างคาเฟ่แล้วก็จะทำลานธรรมด้วยฝากบอกบุญไว้ก่อนนะเผื่อว่าใครชอบฟังธรรมะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาบรรยายธรรมแบบฟรีๆแล้วก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรเงี้ยให้ทานด้วยนะก็ชัยดำก็ทยอยบอกบุญแถวนี้นะเพราะงั้นแล้วก็มาเล่าให้พี่น้องฟังแหละเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสมาในทันทีหรอกเนาะเพราะว่าโดยสถานการณ์โควิดโดยการเดินทางหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะได้มีโอกาสที่จะฟังแบบไลฟ์สดไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะณเวลานึงเมื่อมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยนะท่านมาสเตอร์อาจจะบรรยายธรรมแล้วก็ชะดำก็จะไลฟ์นะไลฟ์ผ่านช่องนี้ด้วยนะเพราะงั้นแล้วใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางก็ติดตามทางไลฟ์สดนะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่เนาะในพื้นที่เนี่ยเขตในจังหวัดที่อำเภอที่ชะดำอยู่เนี่ยละในระยะ10กิโล5กิโล10กิโล20กิโล30กิโลขับรถไปกลับได้เนี่ยก็เชิญชวนให้มาแต่ก็ขอให้จองคิวนะขอให้เหมือนเรียกว่าบุ๊กกันน่ะต้องนัดกันน่ะนะเพราะว่าจะได้รู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเข้ามาตรการในการที่จะดูแลก็คือต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็ม3เข็มเนาะแล้วก็มีใบมายืนยันกับแตมเนาะแล้วก็หรือให้ชื่อมาก็ได้แตมก็จะเช็คในแอปได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ก่อนจะมาก็คือตรวจ ATK มาให้เรียบร้อยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยตรวจมาให้อาจารย์นิดนึงเนาะเพราะว่าเพื่อความป้องกันเพื่อความปลอดภัยทั้งเราทุกๆคนนะที่จะมาเจอกันแล้วก็เข้ามาแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันระยะห่างนะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องจัดระบบนะก็จะมีทีมงานมาจัดระบบเรื่องของแสงสีเสียงให้อยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนั่งห่างกันตรงไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะได้ยินเสียงท่านมาสเตอร์แบบชัดเจนเห็นหน้าแบบชัดเจนอาจจะมีจอมีอะไรเงี้ยถ้าเกิดมาเยอะนะแต่ถ้าไม่เกิน10ท่านเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ที่แต่ก็นั่งห่างกันแหละนั่งห่างกันพอประมาณนะแต่ก็จะเห็นมาสเตอร์แบบชัดเจนมากๆนะก็จะได้ฟังธรรมะจากท่านได้อย่างดีงามมากๆอันนี้ก็เริ่มประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์แถวนี้เนาะแล้วก็เริ่มมาเล่าพูดคุยกับพี่น้องทุกๆคนนะเพราะงั้นแล้วใครที่ไม่ได้จองอาจจะแต่เนี่ยก็อาจจะต้องนั่งในส่วนนึงนะหมายถึงนั่งในส่วนหนึ่งแล้วก็จะจัดโซนไว้ให้ก็อาจจะดูผ่านจออย่างเงี้ยดูผ่านจอนะเพราะงั้นก็เนี่ยแหละเป็นเรื่องราวแต่คนไหนที่จองมาโดยตรงกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีห้องไลน์รองรับด้วยหมายความว่าพอฟังไปแล้วหลังจากฟังไปแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาอีกอ่ะหมายถึงว่าไปแล้วก็คือแบบว่ามันมีหน้าที่การงานหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยยังไม่ได้กลับมาในเร็ววันอย่างเงี้ยก็เรียนรู้กันทางถามตอบกันในไลน์กลุ่มแล้วก็เรียนรู้กันในไลฟ์สดต่อเนื่องอันนี้คือตั้งใจมากๆนะในส่วนของอาตามแล้วก็ชะตามก็ขอความเมตตานะท่านมาสเตอร์ว่าปรารถนาที่จะทำแบบนี้ด้วยเพราะว่าในครั้งแรกที่ได้โชคลาภจากท่านกุมารอินเนี่ยตั้งใจว่าจะทุบบ้านแล้วก็ทุบบ้านแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อันเก่าๆเนี่ยมาต่อเติมเป็นคาเฟ่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะทำอาหารขายผ่านแก๊ปเล็กๆน้อยๆนะกับเด็กที่เรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คราวนี้กลายเป็นว่าพอโดยบารมีเนาะโดยบุญบารมีโดยท่านกุมารอินเนี่ยท่านเห็นความตั้งใจของเราว่าเราก็ตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีงามนะให้ดีงามไปเรื่อยๆเนี่ยนะตั้งใจทำหน้าที่คุณแม่อย่างดีทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์เนี่ยก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดในความเป็นเรานั่นแหละนะท่านก็คงจะเมตตาตรงนี้เนาะด้วยกระแสของท่านมาสเตอร์กระแสของท่านกุมารอินกระแสของเทพพ่อชมก็ทำให้ได้เขาเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์ใหม่หมดนะในคาเฟ่เนี่ยใหม่หมดนะในร้านกุมารอินเนี่ยคือทุกอย่างคือใหม่หมดทุกอย่างนะส่วนวัสดุอุปกรณ์ตอนแรกตั้งใจว่าในคาเฟ่จะเป็นห้องครัวก็สรุปว่าจะได้ห้องครัวใหม่ที่ใหญ่โตมโหฬารอีกห้องนึงนะก็คือว่าเอาไว้คือทำแยกออกมาจากคาเฟ่เลยนะเพราะว่าอาจจะต้องมีผัดมีต้มยำทำแกงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องแยกมาเพราะงั้นในส่วนของเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารที่เป็นกลิ่นไม่รุนแรงอาจจะอยู่ในส่วนของคาเฟ่ส่วนในอาหารที่เป็นต้มยำทำแกงอาจจะมีส้มตำเพราะว่าที่สวนแตมเนี่ยก็จะมีมะละกอเยอะมากนะก็จะได้ทุกอย่างที่แตมเคยทำโชว์ทุกคนจะได้ชิมนะไม่ว่าจะเป็นโดยซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยถ้าเป็นมะละกอเนี่ยมะละกอแก้วเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องได้ชิมนะทานกับน้ำแข็งใสก็ได้นะทานเป็นน้ำแข็งใสก็ได้ทานกับไอศกรีมก็ยิ่งอร่อยเลยเนาะแล้วก็
มะละกอแกงส้มมะละกอตำส้มตำมะละกอผัดไข่พูดแล้วน้ำลายไหลนะก็หลากหลายเรื่องราวที่ว่าแต้มฝึกทำมาก็รู้แล้วว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ไลฟ์แบบเป็นจริงเป็นจังแล้วแต้มก็ไปมุ่งมั่นตั้งใจในการทำอาหารอะไรเงี้ยแต่ก็มันอร่อยเรานะเพราะงั้นก็คิดว่าหลายๆคนเข้ามาถ้าอร่อยด้วยใจอร่อยด้วยจิตเนี่ยมันอร่อยแน่นอนนะถ้าไม่ได้ไปปรุงแบบรสชาติเอาไปเปรียบเทียบกับใครเนี่ยนะแต้มก็ถือว่าเป็นคนที่ทำอาหารพอจะทานได้อยู่นะแล้วก็ลูกสาวลูกชายด้วยนะโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะก็แต้มก็นึกได้เรื่องของการสะสมหน่วยกิเลสแต่ว่าให้เดี๋ยวแต้มมีโอกาสจะมาเล่าอีกทีนี่พูดคร่าวๆไว้เรื่องของการสะสมหน่วยกิเลสนะก็เกิดเป็นอนุสัยกิเลสทำบ่อยๆซ้ำๆก็กลายเป็นอนุสัยกิเลสเพราะงั้นเมื่อเป็นอนุสัยกิเลสแล้วเนี่ยมันจะพรั่งพรูออกมามันจะไหลออกมาเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าเนาะก็เหมือนกับตัวเราลองเช็คดูว่านิสัยนอนเนื่องของเราเนี่ยมันเป็นอะไรของแต้มในเรื่องของโทสะแต้มจะเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนแบบง่ายอ่ะคือแต่ไม่ได้ไปโกรธใครพร่ำเพรื่อนะไม่ใช่นะมันเหมือนกับคนที่เรารักอ่ะคนที่เรารักในครอบครัวถ้าโกรธคือสะกิดอะไรนิดหนึ่งโกรธแล้วก็ฝังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นนิสัยนอนเนื่องมันเป็นอนุสัยนะเป็นกิเลสเนี่ยต่อเนื่องคราวนี้พอมันเจออะไรปุ๊บมันไหลออกมาเลยงั้นเขาเรียกอาสวะกิเลสคือมันไหลออกมาโดยที่แบบว่าคือมันเจออะไรมาสะกิดนิดนึงอ่ะมันจะเป็นเลยเพราะงั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวแต้มก็จะมาเล่าซ้ำๆบ่อยๆให้กับทุกคนฟังแล้วกันว่ามันคืออนุสัยมันคือกิเลสที่มันซ่อนอยู่นะมันคือตัวซ่อนอยู่ในกิเลสเพราะงั้นแล้วมันจะไหลออกมาเองเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสตรงนี้มันก็คือว่าเกิดจากการสะสมบ่อยๆซ้ำๆอันนี้เล่าไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะตัวอย่างเอาไว้อย่างเช่นมาสเตอร์จะยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนเหมือนกับสมมติแต่ไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนแรกๆเนี่ยก็จะมีเพื่อนนะเอาเบียร์หน่อยไหมเอาเบียร์หน่อยไหมแก้วนึงเอาไวน์หน่อยไหมแก้วนึงเอานู่นหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแรกๆก็จะชวนไงชวนแล้วแรกเราก็ปฏิเสธไงไม่เอาไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยไม่ดื่มคราวนี้เขาเรียกเรื่อยๆไงเรียกเรื่อยๆเอาดื่มหน่อยแก้วนึงครึ่งแก้วอะไรเงี้ยพอเรียกต่อไปเนื่องเรื่อยๆๆอ่ะมันก็เกิดความเคยชินละมันก็แก้วนึงวันที่2ก็2แก้ววันที่3แก้ววันที่3ก็เป็นขวดแล้วเงี้ยแล้วต่อไปไม่ต้องเรียกเดินเข้าไปแล้วเหมือนก็บางทีก็หาซื้อดื่มเองเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาเปรียบเทียบเนาะเขาเรียกว่าการสะสมหน่วยกิเลสนี่ที่ท่านมาสเตอร์สอนนะกับเชตามาไว้เพราะงั้นแล้วมันก็จะเกิดเป็นอนุสัยกิเลสนะทำบ่อยๆซ้ำๆเมื่อมันซ้ำๆมันก็จะไหลพังผัวออกมาเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสก็คือทุกคนลองเช็คนะว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันประจำของอาจารย์ก็อาจจะเป็นเรื่องของโทสะเรื่องของความที่ตรงเนี้ยมันเยอะก็ทุกอย่างมันเกิดจากการที่เรามันก็เป็นอนุสัยมันก็เป็นนอนเนื่องกันมาเนาะแสนภพแสนชาติด้วยส่วนนึงเนาะแล้วก็เจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าโมโหเจ้าโทสะอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นแล้วณเวลาเนี้ยมันก็จะค่อยๆจางเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นมันก็จะจางคลายลงไปนะทุกอย่างที่มาสเตอร์เคยบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยไม่เหนือบากกว่าแรงที่มนุษย์จะเข้าใจได้แล้วมนุษย์จะปฏิบัติได้ท่านถึงได้สอนนะเพราะงั้นแล้วถ้าแบบไม่ใช่คนนั้นแบบวิบากจนเกินไปอย่างเงี้ยนะก็เรียนได้สอนได้มาสเตอร์เหมือนกับบัวมันมี4เหล่าไงเพราะงั้นแล้ววันเนี้ยคนที่แบบปิ่มๆเนาะ3-4 3-4 3-4เนี่ยนะคือศึกษามาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วก็ยอมลดละวางอัตตาลงไปนะแล้วก็ลดโทสะโมหะโลภะลงไปแล้วก็ไอ้ความที่ไม่รู้ไอ้ความที่ทำตามๆกันมาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยวางทิ้งลงไปบ้างก็ได้นะคือมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นบางคนอาจจะแบบหลงไหลข้างท้ายบ้านเลขที่ต้องบ้านเลขที่นี้เบอร์โทรต้องเบอร์โทรนี้ชายสีเสื้อนี้ต้องทำผมแบบนี้จะต้องไรเลิกงามยามดีอะไรแบบโอ้ยตัวเองแน่นไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ชีวิตอยู่ยากจะต้องปลูกอันนั้นจะต้องทำอันนี้คืออะไรก็แบบว่าเป็นความกลัวไปหมดเลยคือการที่จะต้องทำอย่างนั้นเพื่อชีวิตเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะกับธรรมที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันคือสิ่งที่นอกเหนือมันเป็นเรื่องราวของพราหมณ์มันเป็นเรื่องของการที่ทำตามๆกันมาเพราะงั้นพิจารณาดูนะอย่างที่แตมบอกว่ามันจะคือ1 ใน 3 ข้อของโสดาบันอะไรที่ทำตามๆกันมา
แล้วเมื่อไหร่ที่เรามีปัญญาถึงพร้อมเราจะรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันทำต่างๆกันมาแล้วแต่เราก็จะใช้ชีวิตปกตินะบางอย่างบางสิ่งเราอาจจะทำต่างๆกันมาตามเขาไปก็ได้แต่เราก็อยู่ได้สบายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจด้วยแล้วเราก็ปฏิบัติที่มาสเตอร์สอนด้วยก็จะทำให้เราแบบอยู่ได้แบบสองทางอยู่แบบทำงานมาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ไงแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนไอ้ต้นไม้ตัวนี้ปลูกหน้าบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วเวลากวาดบ้านเนี่ยกวาดตอนเย็นๆเนี่ยกวาดอย่างนี้ไม่ได้นะแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ปีใหม่ตุ๊จีนอย่างเงี้ยตุ๊จีนอย่างเงี้ยตุ๊จีนเนี่ยห้ามตัดผมห้ามสระผมนะห้ามกวาดบ้านนะห้ามทะเลาะเบาะแว้งกันในวันตุ๊จีนห้ามหลายสิ่งที่ต้องห้ามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ต้องห้ามเลยเมื่อปฏิบัติถึงสภาวะธรรมสภาวะหนึ่งเนี่ยไม่ต้องห้ามเลยไม่ต้องห้ามมาทะเลาะกันเลยมันไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วมันไม่มีเรื่องราวต้องทะเลาะอยู่แล้วนะแล้วก็ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อห้ามอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้คือมันถึงเวลานึงแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเนาะเราจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราไม่ควรทำแล้วก็ลองดูว่าทุกอย่างที่เราถือกันในวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่หรือวันอะไรที่ไม่ให้ทำอ่ะแล้วถามว่าปีทั้งปีชีวิตดีขึ้นไหมมันปกติมันก็เหมือนเดิมนะคือเรามาเจ้ายศเจ้าอย่างในวันพิเศษแต่ในทั้งปีอ่ะเราก็ไปทะเลาะบ่อแว้งเราก็จิตใจหม่นหมองแล้วก็จิตใจเศร้าหมองมันก็ไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่วันนี้ให้ทำกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำตามๆกันมาแม้แต่การทานเจแม้แต่การทานมังสวิรัตมันก็ไม่ใช่เรื่องราวในพุทธศาสนาเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผู้ที่ปฏิบัติถึงพร้อมแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าการทานเจการทานมังหรือการไม่ทานเนื้อสัตว์มันคนละส่วนกันมันคนละเรื่องราวกันที่เข้าใจในสภาวะธรรมนะโอเควันนี้นะแรมก็ลาไปก่อนนะก็นะอันนี้ส่งผลบุญเนาะจากการที่ตามตั้งใจที่มาพูดเรื่องราวตรงนี้นะก็ขอส่งให้กับท่านมาสเตอร์เทพพ่อชมนะแล้วก็ท่านกุมารอินเหล่าทวยเทพมหาบารมีทุกท่านนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมียามบารมีสูงขึ้นไปนะคะขอให้ตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าและครอบครัวทุกคนนะที่มาแบบสดๆแล้วก็มาแบบย้อนหลังนะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะแล้วก็แค้วคลาดปลอดภัยนะฮะแล้วก็ขอให้มีกินมีใช้นะมั่งคั่งเหลือเฟือนะฮะและขอให้นำพาตนเองและครอบครัวคนที่รักเข้าสู่กระแสมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยฉับพลันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะไปก่อนค่ะ